จ้าหน้าที่ทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่3โดยกองพันทหารม้าที่8กรมทหารม้าที่7ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากบ้านเรือนของประชาชนหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดในพื้นที่บ้านโนนสำราญอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหายมากกว่า50หลังคาเรือนจากเหตุพายุพัดถล่มเมื่อช่วงบ่ายของวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาโดยแรงลมพัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนคอกสัตว์ยุ้งฉางของชาวบ้านได้รับความเสียหายนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจความเสียหายเบื้องต้นเพื่อเข้าทำการซ่อมแซมโดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับในภาพรวมจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประสบวาตภัย11อำเภอรวม18ตำบล33หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน100หลังคาเรือนค่ะ